Let's go! Hooray! Oh!เป็นอะไรลูซี่เรียนเรื่องรูปร่างยากมากเลยค่ะให้เราช่วยนะค่ะช่วยเจ้าพวกรูปร่างออกมาฉันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ออกมาเลยโอ้โหไม่ลูซี่ตัดผิดรูปร่างช่วยด้วยช่วยด้วยฉันคือสามเหลี่ยมฉันคือวงกลมมาดูกันคราวนี้ลูซี่จะช่วยอีกสองรูปร่างได้ไหมเราทำให้ง่ายขึ้นได้สามเหลี่ยมใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่วงกลมดีมากลูกลูซี่ฉลาดจริงๆว้าวในที่สุดลูซี่ก็ช่วยพวกเขาออกมาได้แล้วรอฉันด้วยขอบคุณพ่อกับพี่ค่ะสุดยอดเตียงเลโก้สองชั้นของวูฟู่พ่อฮะว้าวพ่อฮะพ่อทำสุดยอดเตียงสองชั้นได้ไหมฮะโทษทีเด็กๆพ่อทำไม่ได้แต่เอเลี่ยนทำได้นะสวัสดีเราอยากทำเตียงสองชั้นยักษ์อ่ะโอเคทำกันเลยเริ่มกันเลยมาทายกันว่าเตียงสองชั้นจะเป็นยังไงมันจะต้องไม่เหมือนใครแน่ๆต่อไปฉันจะขยายมันแล้วนะหยุดนะหยุดถ้ามันใหญ่ขึ้นมันจะทะลุหลังคานะเราเอามันไปข้างนอกก็ได้โอ้ไม่ดูสิไม่ต้องห่วงเราเล่นที่นี่ได้ว้าวเอเลี่ยนมีไอเดียอะไรกันนะเจ๋งเจ๋งมากเลยไปกันเร็วเยี่ยมมาเร็วมาเร็วดูสิว้าวสวยจังมาคอยดูเกมสร้างสรรค์กับวูฟู่กันอีกนะอ้าว
ลูซี่กระเพาะปัสสาวะจะอักเสบนะโอ้วูฟู่และเพื่อนๆกำลังดูหนังอย่างสนุกสนานในโรงหนังลูซี่โอ้ไม่ลูซี่ต้องเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้เลยทุกคนดูฉากนี้ให้ดีนะลูซี่เป็นอะไรฉันต้องไปเข้าห้องน้ำแต่ก็อยากดูหนังด้วยอ่ะอย่าอ้านนะมันไม่ดีต่อสุขภาพนี่เป็นเพื่อนของกระเพาะปัสสาวะเหรอออกไปนะออกไปโอ้พระเจ้ากระเพาะปัสสาวะถูกปัสสาวะโจมตีลูซี่ช่วยด้วยไปห้องน้ำไปยังมีฉากอื่นๆให้ดูอีกเยอะโอ้ไม่ฮูเล่เพราะลูซี่ไปเข้าห้องน้ำทันกระเพาะปัสสาวะจึงปลอดภัยรถเข็นสีชมพูปะทะรถเข็นสีดำโอ้ที่ห้องนั่งเล่นทุกคนกำลังรอให้ลูซี่กลับมานี่เป็นรถเข็นใหม่ล่าสุดเลยฉันเลือกมาให้น้องวูฟู่มีไอเดียอะไรกันนะลูซี่เป็นผู้หญิงเธอต้องชอบรถเข็นสีชมพูแนะ่ไม่ยินดีต้อนรับกลับบ้านจ้าลูซี่ตื่นแล้วมาเลือกรถเข็นด้วยนะท้ายที่สุดลูซี่จะเลือกรถเข็นสีชมพูของวูฟู่หรือรถเข็นสีดำของแพนโดล่ะในน้องก็หลับแล้วมาดูว่าเธอจะชอบรถเข็นอันไหนเห็นไหมฉันบอกแล้วเธอชอบสีชมพูน้องน่าจะต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วจ้ะเพลงจะช่วยให้เธอหลับได้
โอ้พระเจ้าลูซี่ก็ยังร้องไม่หยุดเลยเด็กทารกต้องนอนเยอะๆลูกไม่ควรรบกวนลูซี่แบบนี้นะเราขอโทษครับลูซี่พ่อแม่ของฉันแยกกันอยู่อยากสร้างบ้านกับพ่อไหมเราจะสร้างบ้านโดยไม่มีแม่กับลูซี่เหรอฮะพวกเขาไม่ต้องช่วยหรอกกับบูฟูถึงไม่มากับเราล่ะคะไม่จำเป็นจ้าลูกรักโอ้ดูเหมือนวูฟู่กับลูซี่จะกังวลเรื่องอะไรอยู่นะหนูอยากให้พ่อกับวูฟู่อยู่ด้วยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแม่น่าจะแต่งตัวแบบนี้นะคะพ่อต้องชอบแน่ๆไม่แม่ชอบชุดนี้จ้ะไม่พ่อฮะเราไม่อยากแยกกันนะฮะเราแค่กำลังเตรียมสำหรับมือข้ามสุดพิเศษจ้าโอ้พวกเขาแค่เข้าใจผิดไป เรานึกว่าพ่อกับแม่จะหย่ากันฮะเราไม่มีทางทำแบบนั้นจ้าสไลเดอร์ร้อนปะทะสไลเดอร์เย็นสไลเดอร์สีแดงนี่ของเราเหมือนสไลเดอร์น้ำร้อนเลยโอ้เอเลี่ยนมีไอเดียอะไรกันนะเจ๋งเลยว้าวปืนนั่นเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำได้ด้วยเหรอไม่น่าเชื่อน้ำเย็นมากเลยOh!
โอ้ไม่จะเกิดอะไรขึ้นกับแพนโดล่ะเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้พระเจ้าเด็กๆจะช่วยแพนโดยังไงล่ะฉันซ้อมเองแต่ใช้เวลาหน่อยนะทุกคนฉันรู้แล้วว่าจะช่วยแพนโดยังไงบูเร่บูฟู่ฉลาดมากนายต้องทำแบบนี้เราขอโทษที่ทำเครื่องเย็นพังนะไม่เป็นไรฉันซ่อมได้แล้วเป็นอะไรลูซี่เรียนเรื่องรูปร่างยากมากเลยค่ะให้เราช่วยนะค่ะช่วยเจ้าพวกรูปร่างออกมาฉันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ออกมาเลยโอ้โหไม่ลูซี่ตัดผิดรูปร่างช่วยด้วยช่วยด้วยฉันคือสามเหลี่ยมฉันคือวงกลมมาดูกันคราวนี้ลูซี่จะช่วยอีกสองรูปร่างได้ไหมเราทำให้ง่ายขึ้นได้สามเหลี่ยมใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่วงกลมดีมากลูกลูซี่ฉลาดจริงๆว้าวในที่สุดลูซี่ก็ช่วยพวกเขาออกมาได้แล้วรอฉันด้วยขอบคุณพ่อกับพี่ค่ะยุ่งไปไกลๆนะโอ้ยุงที่น่ารังเกียจนี่จะกัดเจนนี่แล้วโอ้ไม่ลูซี่เกิดอะไรขึ้นยุงกัดฉันกับเจนนี่ทั้งวันเลยโอ้ฉันเองหยุดนะว้าวสร้างกำแพงเลโก้แบบนี้ดีไหมไม่โอ้ไม่
วิธีนี้ก็หยุดยุงไม่ได้เหมือนกันเรายังเด็กอยู่เราใช้นี่ไม่ได้อ้าฮะเด็กทั้งสองมีแผนอะไรกันนะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆมียุงเยอะเกินไปฮะว้าวนี่คือแผนยากันยุงละแผ่นแปะนี่กันยุงได้ดีมากเลยนะและใช้งานง่ายด้วยนะจ๊ะอาแม่โอ้ไม่หยุดนะพ่อแม่ทองคำปะทะพ่อแม่ธรรมดาจานนี้อร่อยมากเลยใครเป็นคนทำฮะจานนี้คุณแผนเป็นคนทำด้วยมีโจรมาโอ้ไม่หยุดนะว้าวโอ้วูฟู่คิดอะไรอยู่น่ะทำไมพ่อแม่ของทุกคนเก่งจังถ้าพ่อกับแม่กลายเป็นทองคงจะดีมากเลยวูฟู่ผิดหวังที่พ่อแม่ของเขาธรรมดาเกินไปทำไมไม่กินอะไรเลยล่ะฮะเราเป็นทองไงเราเลยไม่ต้องกินอะไรเลยว้าวในฝันของวูฟู่พ่อแม่กลายเป็นทองคำโอ้ตายนั่นมันนักโทษไรโนขโมยช่วยด้วยใครก็ได้หยุดนะพ่อแม่ของวูฟู่มีค่าเกินไปพวกเขาต้องได้รับการคุ้มกันไม่เก่งไปหมดทุกอย่างแต่เราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อลูกนะฮะวูฟู่ลูกอยู่ไหนหลงทางในป่าหิมะว้าวอย่าไปไกลนะเด็กๆนี่โอ้
หูฟู่ลืมที่แม่บอกไปแล้วฉันต้องไปห้องน้ำโอ้ไม่หูฟู่โกหกคุณแม่เพื่อเอาแครอทไปให้กระต่ายเหรอไหนครับฮะฮะวูฟูฮะฮะโอ้พระเจ้าวูฟูต้องกลับมาได้แล้วแม่ฮะแต่ดูเหมือนว่าหูฟู่จะลืมทางกลับแล้วแม่ฮะเบอร์รี่เราควรก่อกองไฟเขาจะได้หาเราเจอครับว้าวเบอร์รี่ฉลาดมากแม่ฮะเอาแม่ฮะเอาแม่ฮะเอาวูฟูแม่บอกให้ลูกไม่ไปไหนไกลไงผมขอโทษฮะแม่ผมจะไม่ทำอีกแล้วรถร้อนปะทะรถเย็นถ้าเรามีรถไฟล่ะมาดูกันว่ารถไฟของวูฟู่จะเป็นยังไงรถน้ำแข็งในหน้าร้อนก็เจ๋งนะว้าวรถน้ำแข็งของแบร์รี่ก็เจ๋งเหมือนกันโอ้เพื่อนทั้งสองจะทำยังไงดีล่ะจริงๆแล้วจะเป็นไฟหรือน้ำแข็งก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะโอ้ตายแล้วข้อเสียของรถไฟและน้ำแข็งคืออะไรล่ะ
ราต้องการพาหนะพิเศษเพื่อทำความสะอาดหิมะห้องร้อนปะทะห้องเย็นใต้เตียงว้าวฉันจะมีห้องเย็นๆเหมือนบ้านของเธอแล้วห้องร้อนดีกว่าเยอะโอ้ตายขณะที่กำลังแย่งกับแบร์รี่วูฟู่บังเอิญทำบ้านการ์ดบอร์ดของลูซี่พังว้าวแบร์รี่มีไอเดียอะไรกันนะอยากรู้จริงอาฮ่าลูซี่ได้อาหารเย็นเต็มเลยแบบนี้ไอศกรีมใต้เตียงก็สบายมากวูฟู่จะทำยังไงให้ลูซี่ชอบห้องร้อนนะโอ้แบบนี้ก็ไม่โอเคนะมันอันตรายเกินไปนะผมแค่อยากเล่นกับลูซี่ฮะจำไว้ว่าต้องปลอดภัยขณะเล่นด้วยนะทุกคนเต็นท์สี่ธาตุเต็นท์นี้ไม่ดีเลยหนูชอบอันที่อยู่ในนิทานมากกว่ามันเป็นยังไงเหรอว้าวว้าวเต็นท์ไฟเจ๋งเลยว้าวอู้อ้าโอ้ลูซี่อยากได้เต็นท์สี่ธาตุ
ดูน่าสนใจมากเลยแต่ฉันคิดว่ามันอาจจะมีปัญหานะเอ้าไม่นะแต่มาดูกันว่าทำไมวูฟู่ถึงคิดว่ามันไม่ดีโอ้ตายแล้วงั้นเต็นท์อะไรดีที่สุดล่ะไม่ต้องห่วงลูซี่พ่อจะเอาอะไรที่ลูกอยากได้มาให้หมดเลยเล่นซ่อนแอบใต้ทะเลอยากเล่นอะไรกันล่ะเด็กๆมาเล่นซ่อนแอบด้วยสีกันค่ะเอาล่ะเด็กๆเรารู้ว่าเล่นยังไงฮะก็ได้เด็กทั้งสามมั่นใจมากเลย10 98สามสองหนึ่งอ้าฮ่าอ้าเออไม่เจอแล้วฮ่าเจอแล้วแต่โอ้ไม่ทั้งสามถูกเจอหมดเลยนั่นไม่ใช่วิธีเล่นซ่อนแอบด้วยสีนะใช่ได้อยากเล่นอีกรอบค่ะได้เลยว้าวมาดูกันว่ารอบสองเด็กทั้งสามจะซ่อนยังไงสามสองหนึ่งโอ้พระเจ้าแฮนโดต้องหนีแล้วช่วยด้วยไม่ต้องห่วงเรายังมีวูฟู่นะแล้ววูฟู่ไปซ่อนที่ไหนกันนะวูฟู่ออกมาได้แล้วพ่อยอมแพ้แล้วผมชนะวูฟู่ได้ไปซ่อนที่ไหนมาโอ้นายกองนี่เราต้องซ่อนตามสีนะฉันซ่อนอยู่ในทอง
สีเหลืองเข้ากับสีหางของฉันฉันไม่ได้โกงนะรถป๊อปอิดของเจนนี่ว้าวฮะฉันจะทำรถที่เจ๋งกว่าของพี่เลยแล้วมาดูกันมาดูกันว่ารถของวูฟู่หรือของลูซี่อันไหนจะดีกว่ากันมาเร็วลูซี่มาแข่งกันโอ้ไม่ดูเหมือนเจนนี่ก็อยากเล่นกับวูฟู่และลูซี่นะพ่อคิดว่าเจนนี่ก็อยากได้รถนะดูแล้วมาทำรถป๊อปอิทให้เจนนี่กันว้าวหูฟู่สร้างสรรค์มากโอ้พระเจ้ารถป๊อปอิทของเจนนี่ดีกว่าของวูฟู่และลูซี่ซะอีกแต่น่าเสียดายรถของเจนนี่วิ่งไม่ไดพ่อจะช่วยทำให้มันขยับเองเจ้าหญิงคนไหนเหมาะที่สุดฉันแค่ต้องหาคู่เต้นรำให้ได้โอ้มาดูกันใครจะเป็นคู่เต้นรำของวูฟู่กันนะโอ้ดูสิวูฟู่จะเลือกดูสิเหรอแต่โอ้ไม่ดูสิกินมากเกินไปเค้กในทีวีจะช่วยวูฟู่หาคู่เต้นที่เหมาะสมได้จริงไหมนะไปกันฉันขอนอนแป๊บหนึ่งนะโอ้ไม่ว้าวเยี่ยมดีเลยไปกันเถอะไม่ฉันต้องทำ
ำงานบ้านก่อนนะดูสิเราไปปาร์ตี้กันได้ยังไปกันว้าวลูซี่แล้วใครจะไปกับฉันล่ะไม่เป็นอะไรวอฟเฟิลมันเป็นแค่โฆษณาลูกเค้กไม่ได้ทำให้ลูซี่กลายเป็นเจ้าหญิงนะแต่แม่คิดว่าลูซี่ก็เป็นเจ้าหญิงที่น่ารักอยู่แล้วตุ๊กตาสีชมพูหรือตุ๊กตาสีดำดูสิเจลลี่ชอบตุ๊กตาสีชมพูไม่น้องอยากได้ตุ๊กตาสีดำตั้งหากชมพูดำมาดูกันว่าน้องชอบอันไหนมากกว่ามาดูกันว่าวูฟู่มีไอเดียอะไรเด็กๆว้าวสองพี่น้องแต่งตัวเป็นตุ๊กตาดูดีมากเลยแต่เจนนี่จะเลือกใครนะสวัสดีเจนนี่วูฟู่ดูเท่มากเลยเจนนี่มาเล่นกับพี่มาสองพี่น้องหาทางให้เจนนี่เลือกตัวเองกันสุดฤทธิ์ลูกไม่ควรทะเลาะกันนะเจนนี่ชอบลูกทั้งคู่แหละบ้านเบาสีดำและสีชมพูหุ่นยนต์โครนิ่งนี่เจ๋งมากเลยบ้านบอลสีชมพูของฉันดีที่สุดบ้านสีดำของฉันเท่กว่าโอ้เด็กๆคิดว่าไงบ้านเบาของใครสวยกว่ากันอย่ามาเกินนะเขตของฉันนะเจนนี่ชอบบ้านสีชมพูของฉันมากกว่าพวกลูกดูแลเจนนี่ไปนะแม่จะไปทำอาหารเย็น
ค่ะแม่เฮ้ยมาดูกันวูฟู่จะทำยังไงล่ะทีนีอยู่ไหนอะมาเล่นด้วยกันเถอะฮูเร่ท้ายที่สุดสองพี่น้องก็คืนดีกันรู้สิพูดขอบคุณด้วยสิพ่อคะช่วยหนูด้วยเหมือนลูซี่จะลืมอะไรบางอย่างนะเจ๋งเลยวูฟู่พี่ทาสีรถชั้นแบบนั้นได้ไหมได้เสร็จแล้วสวยจังน้องลืมพูดขอบคุณนะเราต้องสอนเธอแล้วล่ะฮะลูซี่ลูซี่อยากฟังเรื่องยอดมนุษย์ไหมค่ะดูนั่นสิโอ้พระเจ้าสัตว์ประหลาดยักษ์บุกเมืองโอ้ไม่เปิดห้องนิรภัยดีกว่าค่ะใช่ลูซี่กำลังเรียกยอดมนุษย์มาแล้วได้ไปกันได้นี่ทุกคนยิ้มเธอควรพูดขอบคุณนะทำไมคะเพราะมันเป็นการเคารพคนที่ช่วยเหลือเราลูซี่ไม่พูดขอบคุณเลยยอดมนุษย์เลยเศร้ากันมากโอ้พระเจ้าสัตว์ประหลาดอีกตัวมาแล้วเมืองจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้ไม่หยุดหยุดนี่คนมากนะใช่เรียกเราเมื่อไหร่ก็ได้นะใช่เมื่อมีคนช่วยเราต้องพูดขอบคุณด้วยนะทุกคนขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณพี่ด้วยวูฟู่
มาเล่นเกมกันได้ได้จะช่วยยอดมนุษย์ยังไงวิ่งโอ้นักวิทย์สติเฟื่องบุฟโฟดูดสีของสิ่งรอบๆไปหมดเลยหยุดนะโอ้ไม่เจ็บจังโอ้พระเจ้าพลังของยอดมนุษย์ก็โดนดูดไปด้วยลูซี่มาทายกันว่าลูซี่จะช่วยยอดมนุษย์ได้ไหมของนายแท่งพลังจะต้องเป็นสีเดียวกับชุดของเรานะนี่ขอบคุณนี่สีแดงละแดงใช่โอ้ไม่ฉันดูสินี่ของนายขอบคุณนี่สีเขียวเขียวนี่ดีมากนี่สีฟ้าใช่วูฟูช่วยด้วยช่วยด้วยฉันชนะจำสีของยอดมนุษย์กันได้หมดหรือยังเตียงสองชั้นชมพูปะทะเตียงทองโอ้เตียงของพี่น้องวูฟดูเก่ามากฉันตกแต่งเตียงนี้ให้ลูซี่ได้ไหมโอเคมาทายกันว่าวูฟู่จะตกแต่งเตียงลูซี่ยังไงอีกด้านแนนซี่ไม่อยากให้เตียงของลูซี่สวยไปกว่าของเธอทั้งสองเตียงดูดีมากเลยวูฟู่กับพิกกี้เอาใจน้องสาวของเขาจริงๆเรามีหน้าของตัวเองที่เตียงด้วยตื่นนะพิกกี้ช่วยฉันวาดหน้าเราลงไปหน่อยแนนซี่คิดอะไรอยู่น่ะน่าสงสัยจริงๆวูฟูอ
นะเกิดอะไรขึ้นเราขอโทษค่ะพวกลูกต้องทำความสะอาดด้วยกันนะไม่เป็นไรเราทำเองเล่นกันดีๆนะทุกคน